เจมี่บูเฮอร์พร้อมกลับมารบเมียผู้มีอิทธิพลใส่ร้ายขายตัวจนต้องออกจากวงการเจมี่บูเฮอร์ออกมาเผยเหตุผลว่าทำไมถึงเลิกเล่นละครเปิดเหตุเพราะเมียผู้มีอิทธิพลใส่ร้ายขายตัวพร้อมฟาดกลับใครกันแน่เป็นโสเภณีตอนนี้มีอาวุธพร้อมรบครบมือท้ากล้าฟ้องก็เอาสิหายจากหน้าจอทีวีไปนานแต่แฟนคลับยังเห็นได้ตามสำหรับอดีตนักแสดงสาวชื่อดังเจมี่บูเฮอร์ซึ่งฝากผลงานละครชิ้นล่าสุดไว้เมื่อปี2560ก่อนปัจจุบันจะผันตัวเองเป็นอินฟลูเอนเซอร์คอยตอบคำถามให้คำแนะนำกับสาวๆที่เข้ามาปรึกษาปัญหาชีวิตล่าสุดใน TikTok ส่วนตัวของเจมี่ที่ใช้ชื่อว่า @userjbooเจ้าตัวได้โพสต์คลิปตอบคำถามของแฟนๆที่ถามเข้ามาว่าทำไมถึงเลิกเล่นละครงานนี้อดีตนักแสดงสาวจึงขอร่ายยาวถึงเหตุผลทั้งหมดแบบจัดเต็มซึ่งเหตุผลที่ได้ฟังพีคทุกประเดยโยกโดยเผยว่าคลิปนี้เจมี่จะมาบอกนะคะเพราะอะไรทำไมเจมี่ถึงไม่เล่นละครอีกแล้วนะคะเพราะมันเกิดเหตุการณ์ที่ใหญ่หลวงเกิดขึ้นสำหรับเจมี่นะคะอาจจะที่จะไม่ได้ออกหน้าสื่อนะคะแต่นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงก็คือเจมี่ไปร่วมงานกับบริษัทหนึ่งเขาก็สนับสนุนเราเพื่อประโยชน์ของงานเขามันก็ดูเป็นการสมประโยชน์เนื้อเจมี่ก็ทำงานให้กับเขาอย่างเต็มที่มันก็ใช้สปิริตเยอะมากสำหรับงานศิลปะมันก็มีช่วงหนึ่งคนเราทำงานร่วมกันในวงการก็ไม่มีใครทำงานร่วมกับใครได้ตลอดเวลาหรอกพอเจมี่เปลี่ยนไปร่วมงานกับที่อื่นเจมี่ถ่ายละครอยู่ที่สุขุมวิทมีช่างแต่งหน้าอยู่อีกห้องหนึ่งแล้วผู้หญิงคนนี้เขาก็มากับผัวเขาสามีผู้ยิ่งใหญ่ไปนั่งคุยกับผู้จัดละครใส่ร้ายเจมี่ดิสเครดิตทำให้ผู้จัดคนนี้เขาเกลียดเจมี่เพราะเขารู้สึกว่าแบรนดิ้งความเป็นเจมี่บูเฮอร์ชื่อนี้มันเป็นสิทธิของเขาเขาเป็นคนสร้างเข้าใจปะแต่ตอนที่เจมี่ไปร่วมงานกับเขาเป็นตอนที่เจมี่มีชื่อเสียงแล้วเขาถึงเอาเจมี่ไปร่วมงานแล้วก็สนับสนุนซึ่งเป็นเรื่องปกติบริษัทอื่นก็สนับสนุนเจมี่แบบนี้แต่เขาถือวิสาสะยึดเอาคำว่าเจมี่บูเฮอร์เอาไปเป็นกรรมสิทธิ์ของเขาถ้าเจมี่ไม่ได้ทำงานให้กับเขาก็ไม่มีสิทธิที่จะไปทำงานกับคนอื่นด้วยแอตติจูดแบบนี้มันเป็นแอตติจูดที่อันธพาลมากแล้วก็ไม่มีใครอยากเข้าใกล้คนแบบนี้หรอกนะคะอย่าเรียกว่าคนเลยมันเป็นอสุรกายเจมี่ก็ห่างเจมี่ไม่อยากยุ่งเพราะคนแบบนี้เขามาล่วงละเมิดเราพอเจมี่ยิ่งหนีเขาก็ยิ่งทำร้ายเจมี่เพื่อจะหวังให้เจมี่สมซานไปทำงานกับใครไม่ได้เลยต้องกลับไปหาเขาเหตุการณ์มีอยู่วันหนึ่งเป็นงานเลี้ยงของช่องเจมี่ก็ไปสวัสดีเขาก็นั่งอยู่ในโต๊ะนั่นแหละในโต๊ะก็จะมีผู้บริหารช่องผู้จัดใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะคะเจมี่ด้วยมารยาทก็เข้าไปสวัสดีหลังจากที่เจมี่เดินคล้อยหลังกลับมาเขาพูดในโต๊ะว่าเจมี่ขายบริการเขาเป็นคนที่มีความน่าเชื่อถือมากเขาพูดว่าเจมี่ทำงานไซไลน์ขายบริการนะคะเอาความน่าเชื่อถือของเขาเพื่อมาใส่ร้ายเจมี่แบบนี้เลยเชื่อเขาสิเขาไปเช็คมาแล้วเจมี่ทำงานแบบนี้จริงๆเจมี่ขายบริการเจมี่ส่งเด็กส่งผู้หญิงไปขายบริการที่ประเทศญี่ปุ่นเขาพูดแบบนี้กับโต๊ะผู้บริหารทั้งหมดไม่มีใครแม้แต่คนเดียวที่ไม่เชื่อเขาเพราะบารมีของสามีเขาน่าเชื่อถือเหมือนกับเขาใช้ power ที่เขามีเพื่อที่จะมาถ้าเธอไม่เชื่อฉันเธอก็หักกับฉันนึกออกปะเขาจะมี emotion on อย่างนี้คือการข่มขู่ทางอารมณ์เหมือนเอา power ของตัวเองมาข่มขู่อะไรประมาณนี้ว่าอย่าให้เพราะเขาทำใจไม่ได้ที่ชื่อเสียงเจมี่บูเฮอร์ที่เขาสร้างมาเขาไม่ได้สร้างแบบทั้งหมดนะคือมันหลายบริษัทมากที่ร่วมกันสร้างไม่ใช่เขาคนเดียวค่ะ
แล้วเจมี่ก็มีชื่อเสียงแล้วด้วยตอนที่มาร่วมงานกับเขามันไม่ใช่เขาคนเดียวที่มีกรรมสิทธิ์ในชื่อนี้พูดจริงๆทางกฎหมายเขาก็ไม่มีสิทธินะคะทางคุณธรรมก็ไม่มีสิทธิเลยแล้วแรงงานที่ฉันทำงานให้เธอฟังฉันดีๆในที่ฉันทำงานให้เธอเทฮะได้เงินได้สปอนเซอร์แฮจนเธอเอาไปซื้อตึกสร้างตึกที่เธอก็ยังอยู่อาศัยอยู่ทุกวันนี้นี่คือแรงงานที่มาจากฉันและคนอีกมากมายถูกต้องไหมเธอก็ยังได้ใช้ตรงนั้นอยู่นะถึงแม่เจมี่มาทำติ๊กต็อกทุกวันนี้มันก็ยังตามมาส่องเจมี่ว่าเอาชื่อเสียงเจมี่บูเฮอร์ที่เขตสร้างเขาคิดว่าเขาสร้างเอามาใช้เพื่อสร้างชื่อเสียงสร้างรายได้ให้กับตัวเองถ้าเจมี่ไม่ยอมกลับไปทำงานให้กับเขามีทางไหนอีกที่เขาจะทำลายเจมี่ได้อีกวงการบันเทิงเจมี่ไปเล่นละครที่ไหนนะคะเขาจะยกหูเลยถ้ารู้ว่าเจมี่ไปเล่นและใส่ไฟใส่ร้ายเจมี่อย่างมากมายด้วยเรื่องที่เป็นเท็จและปราศจากหลักฐานใดๆทั้งสิ้นมีอยู่วันหนึ่งเจมี่ไปทานข้าวที่โรงแรมแถวถนนวิทยุเจมี่จำชื่อโรงแรมไม่ได้แต่เป็นโรงแรมใหญ่นี่แหละแล้วเจมี่ก็ถ่ายรูปไปกินข้าวตอนกลางวันกับเพื่อนถ่ายรูปลงเฟซบุ๊กว่าวันนี้มาเที่ยวโรงแรมสวยเมียของลูกน้องเขาพอเห็นเจมี่ลงเฟซก็โทรไปบอกประมาณว่าฉันรู้ดีว่าเจมี่ไปขายบริการที่โรงแรมนี้ฉันไปเช็คกับโรงแรมนี้มาแล้วจริงๆเรื่องนี้จริงข่าวลือว่าเจมี่ทำอย่างนี้จริงนะคะทั้งที่เจมี่ไปทานข้าวถ้าเจมี่จะไปทำอะไรที่มันไม่อยากเปิดเผยเจมี่จะถ่ายรูปลงเฟซทำไมใช่ไหมคะแล้วมันก็ไม่มีหลักฐานอะไรเลยนอกจากคำใส่ร้ายนะคะแล้วก็เอาคลิปนี้ไปให้ผัวดูด้วยนะแล้วก็ถามเขาด้วยว่าจะฟ้องฉันได้ยังไงทำได้ไหมบารมีผัวถ้าเธอคิดว่ามันเสกทุกสิ่งทุกอย่างให้เธอได้อย่างที่เธอคิดอย่างนั้นจริงๆฉันจะบอกให้เธอมันก็แค่คนกระจอกคนหนึ่งที่เอาบารมีคนอื่นมาใช้อย่างสุรุ่ยสุร่ายคนที่เขาอยู่สูงจริงๆเขาไม่มีพฤติกรรมแบบนี้หรอกเขาต้องบริหารจัดการให้ power ของเขามันดำรงอยู่แล้วก็ไม่ใช่วิธีการที่เธอทำแบบนี้ฉันไม่ใช่ฟาดเธอเล็กๆหรอกนะมันไม่สมมงนะคะฟาดก็ฟาดตอนที่อาวุธครบมือไม่ดีกว่าเหรอเตรียมหาประเทศสำรองไว้บ้างนะคะเพราะคนอย่างเธอติดคุกไปก็เปล่าประโยชน์เปลืองข้าวเปลืองน้ำเปล่าๆแล้วก็ไม่ต้องกลัวนะจ๊ะอาชีพของเธอก็มีรองรับอยู่แล้วเป็นโสเภณีอย่างที่เธอเป็นอยู่ทุกวันนี้คงต้องทำอาชีพเอาเด็กขายบริการอย่างที่เธอใส่ร้ายฉันนั่นแหละมีหลักฐานตรงไหนบ้างที่บอกว่าฉันทำอาชีพนี้ที่มีหลักฐานตรงไหนคะใครเปใครเป็นคนซื้อคะหลักฐานโอนตังก็ต้องมีนะคะมีหรือเปล่าใครเป็นคนติดต่อมันหาง่ายมากเลยค่ะถ้าเกิดว่าฉันทำอย่างนั้นจริงๆจุดประสงค์ของเธอก็รู้อยู่เธอทำอย่างนี้เพราะอะไรเพราะเธออิจฉาที่ฉันเอาชื่อเสียงที่ฉันสร้างขึ้นมาด้วยน้ำพักน้ำแรงของฉันกับการให้โอกาสของคนอีกหลายพันคนหลายร้อยคนในวงการบันเทิงเขาให้โอกาสฉันแล้วฉันก็สร้างมันด้วยวิริยะอุตสาหะของฉันฉันทำตรงนี้เพราะฉันเป็นศิลปินคนอย่างฉันเรียกว่าศิลปินคือคนที่อุทิศชีวิตส่วนตัวเพื่องานศิลปะคนพวกนี้จะมีศักดิ์ศรีคำที่เธอไม่รู้จักเพราะคนอย่างเธอเขาเรียกว่าโสเภณีคือทำทุกอย่างได้เพราะเงินฝากบอกสามีด้วยนะเราไม่เตือนเราไม่ตำหนิเราไม่แก้ไขเมื่อภรรยาไปรานผู้อื่นแบบนี้ระวังคนจะหาว่าเราสมรู้ร่วมคิดปลามันเน่าตัวเดียวระวังมันจะเน่าไปทั้งตระกูลThank you.